มอริสส่งข้อความจากใจถึงเพื่อนรักหลังโตโน่ทำภารกิจได้สำเร็จกับยอดบริจาคทะลุเป้าหมายเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโครงการ One Man and the River 1 คนไหว้หลายคนให้ของนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินซึ่งเป็นภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเพื่อระดมทุนหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วนสปป.ลาวซึ่งภารกิจนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นวงกว้างแต่ทางโตโน่ก็ไม่ได้สนใจเดินหน้าต่อกับโปรเจกต์นี้จนกระทั่งเมื่อวานที่ผ่านมานี้เองครับหนุ่มโตโน่ได้เริ่มภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงพร้อมด้วยทีมงานและจิตอาสาระยะทางไปกลับรวม15กิโลเมตรซึ่งภารกิจนี้ของโตโน่และทีมงานประสบความสำเร็จด้วยดีท่ามกลางยอดบริจาคมากกว่า62ล้านบาทมีประชาชนร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากพร้อมทั้งยังมีดราม่าอย่างต่อเนื่องด้านหมอฤทธิ์เลืองฤทธิ์รุ่นน้องเพื่อนสนิทของหนุ่มโตโน่ได้ทวิตข้อความร่ายยาวผ่านทาง Twitter ด้วยมุมมองของคนเป็นหมอถึงโตโน่ด้วยว่ายินดีด้วยกับการว่ายน้ำข้ามโขงของพี่โตโน่ภาคินในวันนี้นะครับที่ปลอดภัยและได้เงินบริจาคจำนวนมากอย่างแรกต้องขอขอบคุณในน้ำใจและความเสียสละของพี่ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์คนที่พร้อมจะเสียสละเพื่อคนอื่นแบบพี่ไม่ได้หาง่ายเลยนับถือใจจริงๆในบทสัมภาษณ์มีหลายครั้งที่พี่พูดว่าที่พี่มาว่ายน้ำในครั้งนี้พ่อหมอและพยาบาลเขาเหนื่อยกว่าเสี่ยงกว่าเลยอยากขออนุญาตฝากมุมมองไว้สักนิดครับเผื่อพี่อาจจะลืมมองเหตุผลพวกนี้นะครับ1ต่อให้พี่ว่ายน้ำข้ามโขงเป็น10รอบได้เงินบริจาคมากกว่า1,000 ล้านหมอพยาบาลเขาก็เหนื่อยเท่าเดิมครับขอยกตัวอย่างในฝั่งของหมอนะครับระบบสุขภาพของประเทศไทยคือระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่ว่าคนไทยจะไม่สบายยังไงก็มีการรักษารองรับซึ่งจริงๆดีกับคนไทยในบางมุมนะเช่นคนจนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาแต่ข้อเสียก็คือคนไทยไม่ใส่ใจสุขภาพและเกิดปัญหาสุขภาพตามมาทำให้คนต้องมาโรงพยาบาลกันเยอะซึ่งทำให้หมอต้องทำงานหนักแต่ก็ยังได้ค่าตอบแทนเท่าเดิมจึงบอกว่าเงินบริจาคเยอะแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยให้หมอหายเหนื่อยครับ2ที่บอกว่าหมอพยาบาลเสี่ยงคำถามคือแล้วใครปล่อยให้หมอพยาบาลทำงานภายใต้ความเสี่ยงถ้ารู้ว่าเขาทำงานแบบเสี่ยงอยู่ทำไมผู้มีอำนาจโดยตรงถึงมองไม่เห็นและไม่สามารถจัดการปัญหานั้นโดยเร่งด่วนได้หรืองบประมาณไม่เพียงพอและถ้างบไม่พอจริงๆทำไมไม่แรงงานขึ้นไปทำไมต้องรอเงินบริจาคส่วนตัวมองว่าการบริจาคไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ที่มาหลักการจุดประสงค์ของโครงการและการนำเงินไปใช้ต้องชัดเจนรวมถึงควรสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปในตัวด้วยครับถ้าพี่สื่อสารจุดนี้ได้ด้วยคิดว่าคนไม่เห็นด้วยน่าจะน้อยลงนะครับและทำให้โครงการของพี่ดูมีเหตุสมควรมากขึ้น